อยู่กับพี่เกณฑ์ณรงค์อิรุณครับผมและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนถามกันเข้ามาบ่อยมากเวลารีวิวโน้ตบุ๊กว่าแอดมิครับใช้ตัวที่วางแล็ปท็อปหรือว่าแล็ปท็อปสแตนหรือคูลิ่งแพดอะไรอยู่ครับเห็นถามกันมาบ่อยมากแอดมิกเลยจัดให้รีวิวเลยก็แล้วกันนะครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแอดมิกจะใช้ตัวที่วางอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่ามันคือรุ่นอะไรแต่ตัวที่วางอยู่ตรงนี้มันเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแล้วมาส่งได้ไม่ถึงเดือนนะครับเราเริ่มจากตัวรุ่นเก่ากันก่อนซึ่งบอกก่อนนะว่าไอตัวคูลิ่งแพดหรือแบบท็อปสแตนหรือที่วางโน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมขอเรียกว่าที่วางโน้ตบุ๊กก็แล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับนี่คือตัวที่แอดมิกซื้อมาจากไต้หวันเมื่อพูดถึงไต้หวันแล้วเศร้าไม่ได้ไปเที่ยวเลยช่วงนี้ล้อเล่นล้อเล่นหยอกๆนะครับคือช่วงนี้สถานการณ์มันทำให้เราไปไหนไม่ได้เลยเนาะนึกถึงต่างประเทศเหลือเกินตัวเนี้ยผมซื้อมาจากไต้หวันนะครับตอนไปงานคอมบีเทคเมื่อน่าจะหลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เองในไทยเองก็มีขายแล้วด้วยตัวนี้มีชื่อว่าไอ้เจ้าคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับ U2 Plus เนาะซึ่งเป็นตัวแท่นวางโน้ตบุ๊กที่มีมานานมากนะครับตั้งแต่สมัยยุค255657อะไรแบบนั้นน่ะตอนนี้ก็ปีเท่าไหร่แล้วล่ะ2564ก็เกือบ6-7ปีแล้วอ่ะมันทนมากเลยนะเนี่ยตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือ1เลยการออกแบบของมันถึงแม้จะไม่ได้หวือหวาแต่ก็ดูร่วมสมัยนะขายมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อน2ตัวอยู่ด้านในด้วยนะครับราคาหลักร้อยนะฮะตัวนี้ประมาณ6-700 บาท690 790ประมาณนั้นนะครับวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมนะครับสีดำแต่ไม่ได้หนาอะไรมากนะแต่เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะมีในส่วนของยางรองนะครับตรงนี้เขียนว่า Cooler Master เป็นยางรองฐานด้านล่างนะครับแล้วก็จะมียางรองฐานด้านบนด้านหลังนะครับก็จะมีที่พันสายนะฮะสายที่คุณจะพันต้องเล็กหน่อยนะอันนี้สายมันใหญ่ไปหน่อยอะแดปเตอร์ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ใหญ่จะพันไม่ได้ต้องเป็นพวกสายเมาส์อะไรแบบนี้พันไว้นะครับป้องกันการรกอะไรต่างๆพัดลม2ตัวขนาดน่าจะ80มิลนะครับแล้วก็มีการเจาะรูระบายความร้อนด้านล่างนะครับซึ่งมันก็เป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างโบราณแล้วแหละเพราะในปัจจุบันเนี่ยไอ้แบบใหม่ที่ออกมามันจะปรับระดับความสูงได้สมัยนี้เขานิยมแบบให้มันลอยๆขึ้นมาแบบนี้ในลักษณะเออร์โกลกันมากขึ้นเนาะแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทำมานานแล้วนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่เวลาวางโน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เทียบให้ดูนะครับมันก็จะมีความสูงขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบ USB นะครับเพื่อระบายความร้อนได้ใช้ power bank ก็ได้นะตรงนี้มันก็จะเป่าเสริมลมเย็นเข้าไปมีพื้นที่ในการระบายความร้อนมากขึ้นช่วยระบายความร้อนได้ดีในระดับนึงนะครับตัวโน้ตบุ๊กที่ใช้กับเจ้านี้ได้ก็ตั้งแต่ขนาด10นิ้วไปจนถึง15นิ้วนะครับไปจนถึง17ผมว่าก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับราคาไม่แพงอันนี้คือตัวที่แอดมิกใช้ประจำนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือพัดลมตัวนี้มันสามารถที่จะถอดออกได้นะครับบางคนไม่ได้อยากใช้พัดลมไม่อยากมีเสียงรบกวนก็ถอดออกหรือบางคนอยากจะปรับระยะของตัวพัดลมนะครับให้เป่าตรงไหนอย่างไรก็ปรับได้นะครับวิธีการก็จะมีแบบนี้อยู่ใส่เข้าไปแค่นี้ได้เลยนะครับ USB เสียบได้อะไรได้ง่ายมากนะครับแล้วของที่เป็นมือหนึ่งเนี่ยมันจะมียางไว้ทำแบบนี้ด้วยเดี๋ยวทำให้ดูนี่ครับเวลาเราจะไปไหนใช่ไหมออกนอกสถานที่มันจะมียางนะครับของ Cooler Master เขาแถมมาในแพ็กเกจแต่ผมทำหายไปแล้วเป็นยางยืดพันรอบตัวมันเพื่อที่จะแครี่เจ้าโน้ตบุ๊กพร้อม Cooling Pad นี่ฮะไปไหนมาไหนพร้อมๆกันได้ก็ชาญฉลาดดีนะแต่ในเรื่องของพัดลมก็ต้องแยกไปอะไรไปนะครับนี่คือตัว Cooling Pad ที่ใช้ในรีวิวก่อนหน้านี้นะครับ U2 Plus ของ Cooler Master ส่วนอีกตัวนึงอันนี้ซื้อมาใหม่ตามสมัยนิยมแล้วก็ใช้ในรีวิวมันจะทำให้ตัวโน้ตบุ๊กเด่นกว่าตัวนี้ครับมีชื่อว่า Ergo Stand Air นะครับCooler Master Ergo Stand Air ตัวนี้แพงนิดนึง 1,290 เพราะว่าชิ้นงานมันอลูทั้งใบมันเลยอะฮะเนี่ยครับงานมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นแผ่นแบบนี้เนาะอลูทั้งชิ้นอลูทั้งใบกันเลยทีเดียวมันดียังไงนะครับตัวนี้มันจะช่วยเสริมความ Ergo นะครับเวลาจัดวางโน้ตบุ๊กเวลาจัดโต๊ะเนี่ยมันจะวางได้
แมชชิ่งกับเวลาเราพิมพ์หรือเวลาสายตาเรามองหน้าจอนะครับมันปรับได้5ระดับด้วยอันนี้ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3 4และ5นะครับพกพาไปไหนก็ง่ายตามชื่อของมันเนาะ Ergo Stand Air แล้วก็จะมียางนุ่มๆนะครับตรงนี้คอยล็อกเอาไว้1จุด2จุดฝั่งนี้ก็จะเป็นยางนะฮะที่เขาเอาไว้ใช้รองโน้ตบุ๊กตรงนี้อีก2จุดนะครับแล้วก็ตัวปรับระดับเองก็มียางรองเหมือนกันกันลื่นนะฮะเวลาเราใช้กับเจ้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือเวลาวางโน้ตบุ๊กครับมันจะสูงกว่าไอ้เจ้าตัว U2 Plus เมื่อกี้วางแบบนี้ใช่ไหมฮะเวลารีวิวเนี่ยมันจะเห็นพวกแป้นพวกอะไรชัดเจนส่วนเวลาเราจะใช้งานกรณีที่เราใช้งานกันจริงๆนะครับเวลาพิมพ์เราจะพิมพ์ง่ายกว่าแล้วก็เมาส์นะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมือเราจะไม่กดลงมันจะช่วยให้เราไม่เมื่อยมือหรือว่าตรงข้อมือเนี่ยเซฟข้อมือไปทำอย่างอื่นได้นะฮะก็ถือว่าสะดวกดีนะครับอันนี้คือเวลาจะพิมพ์ก็ง่ายนะแล้วก็เวลาผมจะรีวิวก็สามารถที่จะโชว์ตัวแป้นตัวอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนี่คือแป้นพิมพ์ RGB บาบาบาอะไรแบบนี้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีนะครับก็คือด้านหลังของมันไม่มีพัดลมนะครับไม่มีพัดลมระบายอากาศดังนั้นเนี่ยหลักการของมันนะครับก็คือเพิ่มพื้นที่ Airflow ให้ลมมันเข้าไปได้เยอะขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ไม่มีพัดลมนะครับมันก็จะสู้ตัวนี้ไม่ได้สู้ตัว U2 Plus ไม่ได้แต่มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราๆอยู่แล้วใช่ไหมเราเอาพัดลมคอมมาต่อ USB หรือเราซื้อพัดลมตัวเล็กๆมาตัวหนึ่งฮิตาชิตัวเล็กๆมาเป่าอัดแม่งเลยก็ช่วยระบายความร้อนได้นะครับเสริมความเย็นขึ้นไปได้อีกอันนี้ก็แล้วแต่คนเอามาประยุกต์กันแต่ส่วนตัวที่ผมชอบตัวนี้เพราะว่าวัสดุเนื้องานมันดีแล้วก็มันยกตัวโน้ตบุ๊กได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับตามหลักเออร์โก้ในตามสมัยนิยมในยุคปัจจุบันนะครับช่วยถนอมข้อมือได้เวลาพิมพ์เวลาอะไรแบบนี้ชอบตอนนี้แหละตอนพิมพ์นี่แหละฮะมันจะถูกสรีระแล้วก็ในส่วนของการเสียบสายนะฮะพวก USB ต่างๆนะครับหรือเวลาเราต่อจอแยกนะฮะมันก็จะเสียบได้ค่อนข้างที่จะสะดวกเนาะมันก็จะไม่รกแล้วก็จะเก็บสายแรงต่างได้ง่ายเช่นกันครับตัวนี้แต่ตัวเนี้ยตอนนี้นะครับยุคสมัยนี้มันคือมันเตี้ยไปแล้วมันจะเวลาจัดตรงจัดโต๊ะนู่นนี่นั่นก็จะไม่สวยแบบนี้เฟี้ยวกว่านะครับอ่ะนี่คือในฝั่งของทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นแนวทางเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับเห็นถามกันมาเยอะเนาะว่า Adbic ใช้ตัวไหนอย่างไรนี่คือตัว U2 Plus นะครับก็คุ้มค่าแหละหลักร้อยนะครับประมาณ 6-700 บาทตัวนี้ 1,290 นะฮะสำหรับใครที่สงสัยในเรื่องของราคา 1,290 นะครับเอาจริงนะเอาไปลงกึ่งนะโอ้โหลอกแบบเนี้ยเอามาขายเลยเนี่ยไม่เอาไม่ดีผิดลิขสิทธิ์นะครับส่วนตัวนะถ้าในยุคปัจจุบันผมชอบตัวนี้เพราะว่าสะดวกดีในการใช้รีวิวนะครับแต่ถ้าเน้นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้จะมีพัดลมช่วยมันจะเย็นกว่านะครับแต่เราก็ไม่มีปัญหาหรอกเราหาพัดลมอะไรมาเป่าอัดได้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ work from home กันหรือว่าอยากจะหาตัวช่วยระบายความร้อนให้กับโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ของ Adbic เองทั้งคู่ซื้อมาทั้งคู่นะไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรแต่ประการใดนะครับคลายข้อสงสัยกันที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับ YouTube Pass และตัว Ergo Stand Air นะครับ2ตัวนี้ใครสนใจก็ Shopee Lazada Banana IT ก็มีนะครับหรือร้านค้าชั้นนำก็น่าจะมีขายกันลองดูครับลองดูเป็นแนวทางเนาะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้กดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยจ้ะไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบาย